วันนี้เริ่มต้นกันที่เอาใจสายกล้องกันหน่อยดีกว่าค่ะคือภาพรวมของกล้องดิจิทัลในประเทศไทยก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๊ะมันกล้องฟิล์มมันหายไปกลับมากล้องฟิล์มได้รับความนิยมล่าสุดมาเป็นกล้องดิจิทัลนี่จะกลับมาแทนที่กล้องฟิล์มคือมันสับไปสับมาแต่ล่าสุดเนี่ยมีผลประกอบการออกมารายได้เขายังเติบโตนะสำหรับกล้องแคนนอนนั่นเองค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของค่ายกล้องต่างๆกันดีกว่านะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมตลาดเนี่ยก็ถือว่าลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าบางแบรนด์ก็โตได้สวนกระแสแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูแบรนด์นี้ก่อนก็แล้วกันอย่างนิคอนนะคะนิคอนออกมาโชว์ตัวเลขตลาดกล้องในไทยปีนี้บอกว่าติดลบหนักค่ะโดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์เมษายนเนี่ยโอ้โหติดลบไปถึง 89% ส่วนยอดขายถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ต้นปีนะคะในช่วงของ9เดือนแรกปีนี้เนี่ยมูลค่าติดลบ 44% ค่ะแล้วก็เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าหนักใจพอสมควรเหมือนกันติดลบทั้งในกลุ่มของ Mirrorless แล้วก็ DSLR ด้วยนะคะแต่ว่าเห็นในฝั่งของ Nikon ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขยับมาดูค่าย Canon กันบ้างเห็นว่าปีนี้เนี่ยเติบโตได้ดีขึ้น9เดือนแรกปรากฏครองแชมป์เลยนะคะยอดขายในไทยส่วนแบ่งการตลาด 28.8% ค่ะคือผู้บริหารเขาบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมามองว่าซื้อกล้องเพื่อการใช้งานแบบโดยแบบกล้องโดยเฉพาะอ่ะคือคุณภาพมันมองแล้วสูงกว่ามือถือเนาะบวกกับว่า Canon เองเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมีพัฒนากล้องพัฒนาเลนส์ต่างๆแล้วตอบโจทย์แต่ทีนี้เห็นบอกว่าเปิดตัวกล้อง Canon รุ่นใหม่ที่น่าจะโดนใจสายบล็อกเกอร์ด้วยคือพอเห็นแบบนี้ชอบฟังก์ชันอะไรคุณสมบัติอะไรก็เลยเป็นที่มาของการเปิดตัวกล้อง Canon รุ่นล่าสุดนั่นเองค่ะ EOS M50 Mark II เป็นกล้องมิเรเลสที่ชูจุดเด่นคือถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งรวมถึงผู้ที่อยากมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะนอกจากจะถ่ายภาพและวิดีโอได้คมชัดความละเอียดเขาบอกว่า 24.1 ล้านพิกเซลอัปโหลดเพื่อแชร์บนโซเชียลได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายๆด้วยคือไม่ต้องต่อทรงต่อสายใช้อุปกรณ์สตรีมมิ่งที่ยุ่งยากแค่เชื่อมผ่าน Wi-Fi ก็สามารถที่จะไลฟ์ไปยัง YouTube ได้เลยแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาด้วยนะคะขาตั้งกล้องมีรีโมทไมโครโฟนสเตอริโอติดกล้องนวัตกรรมเรื่องกล้องและอุปกรณ์ของ Canon ตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันว้าวขนาดนี้แล้วมันล้ำเนี่ยเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านมีเทคโนโลยีอะไรที่จะต้องมาทำในเรื่องของออนไลน์เนี่ยกล้อง DSLR รวมถึงกล้องที่เป็น Mirrorless เนี่ยได้รับกระแสกลับมานำมาใช้ด้วยเนื่องจากว่าเวลาที่ทำไลฟ์ในเรื่องของโควิดเนี่ยกล้องประเภทนี้ก็ทำงานได้ดีกว่ามีหน้าที่ฟังก์ชันได้หลากหลายมากกว่า Canon วางแนวการทางการตลาดอย่างไรที่ทำให้คนกลับมาสนใจกล้อง Canon ก็คือว่าครั้งแรกที่เราออกตัว Mirrorless ตัวแรกที่ทำให้รู้สึกว่าคนรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายEOS R5 ตัวนี้นะฮะที่ตัวที่เป็นตัวที่ทำให้คนหันกลับมามอง Canon อีกรอบหนึ่งในปี2020นี้คือเป็นกล้องที่มีสเปคถึง 8K และบันทึกเป็น RAW ไฟล์ที่ตัวกล้องโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนี่เป็น World First นะครับสำหรับกล้องสเกลนี้สำหรับวันนี้ไฮไลท์ของ Canon เรานะครับเปิดตัวสินค้าใหม่คือ Mirrorless ที่เป็นตัวน้องนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาคือ EOS M50 Mark II ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าด้วยเนื่องจากว่าเป็นกล้องที่มีการใช้งานที่ง่ายเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานแล้วก็มีฟังก์ชันที่ทำงานได้สะดวกมากๆรวมถึงมีสเปคที่ออกมาตอบโจทย์กับสถานการณ์โควิดหลายคนใช้กล้องในการไลฟ์ในการทำอาชีพรวมถึงทำวีล็อกรวมถึงเป็นยูทูบเบอร์ฟังก์ชันฟีเจอร์ทั้งหมดเราเพิ่มให้ในส่วนของ M50 Mark II นี้ให้ตอบสนองการทำงานบนวิดีโอไปด้วยนอกจากเก่งภาพนิ่งแล้วเนี่ยเราเสริมฟังก์ชันวิดีโอเพื่อให้ได้ทำงานได้หลากหลายกลุ่มลูกค้านะครับรวมถึงวิดีโอที่เป็นแนวตั้งเพื่อตอบโจทย์กับการชมแบบรูปแบบใหม่เมื่อก่อนเราดู
เราดูคอนเทนต์ผ่านจอทีวีในแนวนอนใช่ไหมครับคราวนี้เรากลายเป็นการดูคอนเทนต์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทดีไวซ์เราเลยออกฟังก์ชันที่เป็นการถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วก็ไปดูบนสมาร์ทดีไวซ์แบบเต็มเฟรมจริงๆราคาเริ่มต้นของตัวกล้อง EOS M50 Mark II บวกเลนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ครับโดยประมาณนะครับเนี่ยค่ะก็คือในยุคนี้เนี่ยหลายคนหันมาเป็นบล็อกเกอร์มากยิ่งขึ้นเนาะมันก็ต้องหากล้องที่มันดูแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ง่ายตอบโจทย์เนาะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าที่บอกของภาพรวมของกล้องเนี่ยคือหลังๆเนี่ยมันลดน้อยถอยลงมันพังปุริเย่ไม่ได้ปังปุริเย่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือแบรนด์ต่างๆยังคงต้องปรับตัวแล้วก็พยายามหาอะไรใหม่ๆแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าหลังๆเนี่ยที่บอกโอเคเทรนด์ YouTube มาเป็นบล็อกเกอร์มีช่องของตัวเองมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยถ้ากล้องมันมีคุณภาพมากกว่าสมาร์ทโฟนเราก็ต้องชูจุดเด่นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพื่อสู้กับสมาร์ทโฟนในยุคนี้ที่คุณสมบัติมันเยอะจริงๆเดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ